รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนประเทศลาวปกครองโดยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีพรรคการเมืองเดียวเป็นผู้บริหารประเทศโดยมีชื่อว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งสามารถสืบย้อนประวัติได้กว่า60ปีเลยทีเดียวต้นกำเนิดของพรรคนี้เกิดจากการสืบทอดเจตนารมณ์พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนของโฮจิมินห์รัฐบุรุษคนสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งแต่เดิมได้เผยแพร่อุดมการณ์มาถึงยังประเทศลาวเพื่อให้ชาวลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสจนประสบความสำเร็จอีกทั้งพรรคยังถือเป็นตัวแทนของการเรียกร้องความเท่าเทียมให้แก่ชนชั้นกรรมกรและตัวแทนชนเผ่าในประเทศลาวทุกวันนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การนำของท่านจูมะลีไสยสรเลขาธิการพรรคและประธานประเทศคนปัจจุบันนั่นเอง